คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณฟังคะวันนี้จะพาไปที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังกับประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะมีที่อำเภอหาดสำราญนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับนายจรินทร์ณพัทลุงนายกอบต.หาดสำราญสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านค่ะคุณธวัชชัยเพทายผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องให้เล่าให้ฟังถึงภาพรวมของอำเภอหาดสำราญโดยเฉพาะที่อบต.หาดสำราญก่อนว่าสภาพพื้นที่มันเป็นยังไงสิ่งอะไรที่มันเป็นของดีของเด่นของหาดสำราญในภาพรวมคะนอกเหนือจากงานลากพระเชิญท่านนายกค่ะพื้นที่ท่านนายกเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดตรังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญก็ได้มีโอกาสมาแถลงข่าวนะครับการจัดงานประเพณีลากพระต่างน้ำข้ามทะเลซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่โดดเด่นของชาวอำเภอหาดสำราญนะครับในอำเภอหาดสำราญมีหลายอย่างของดีหลายอย่างนะครับเช่นนวัตวิถีการท่องเที่ยวนะครับก็มีทั้งเรือแพฮอปเวย์แล้วก็สวนสนร้อยปีซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ไปเที่ยวกันเยอะนะครับสำหรับบรรยากาศสำราญบรรยากาศก็ดีนะครับอาหารทะเลสดสดกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์นะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะคะนั่นคือสิ่งดีๆที่มีในพื้นที่หาดสำราญนะคะที่เราสามารถสัมผัสได้โดยเฉพาะ เรื่องอาหารทะเลนี่ต้องยอมรับเลยว่าทั้งสดทั้งอร่อยจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่หาดสำราญโดดเด่นแล้วก็มีไม่เหมือนใครนั่นก็คือประเพณีลากพระที่มาที่ไปของการลากพระทางน้ำข้ามทะเลเป็นยังไงคะครับก็ขับเคลื่อนอย่างนี้นะครับว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการกระตุ้นบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนให้องค์กรต่างศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนร่วมทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศดังนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาและเป็นการสืบสานประเพณีไทยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมครับค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญก็เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมการรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวหาดสำราญคือประเพณีลากพระต่างน้ำโดยจะมีขึ้นในวันแรม8ค่ำเดือน11ของทุกปีเดิมประเพณีนี้เกิดจากการรวมตัวอาคันของชาวบ้านที่อาศัย อยู่แถบบริริมคลองปากปลนโดยมีวัดปากปลนเป็นศูนย์รวมและเป็นที่พึ่งตั้งใจรวมจนปัจจุบันและเมื่อใกล้ถึงช่วงวันออกพรรษาพระพุทธศาสนิกชนก็เหลื่อมใสศรัทธาก็จะรวมตัวกันที่วัดเพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนาการแข่งขันกีฬาทางบกทางน้ำการแสดงกิจกรรมบนเวทีและการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากแล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดปากปลนลงเรือกระบวนออกจากท่าเทียบเรือเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน
ในตำบลอัดตำรานและมีที่เดียวที่จังหวัดจังและเป็นที่ภาคภูมิใจของอากงหนาตำรานที่คงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีไว้จนถึงปัจจุบันซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอัดตำรานได้ทั้งงบประมาณไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการจัดงานประเพณีแลกพระต่างน้ำข้ามทะเลเป็นประจำทุกปีและปีนี้การจัดงานปี2562ก็ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 120,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาตกแต่งเรือพระเวทีเครื่องเสียงระบบไฟรวมทั้งเป็นค่ามรสพและเอินรางวัลในการแข่งขันกีฬาเรือพายซึ่งจะจัดงานในประเพณีลากพระต่างน้ำข้ามทะเลตำบลอัดสำรานซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อหนึ่งนะครับส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนได้แรงเห็นถึงความสำคัญคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นข้อ 3. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ 4. เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นสำหรับการจัดงานลากพระต่างน้ำประจำปีฮอประมาณ2562ในครั้งนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคม1พฤศจิกายน2561ณท่าเทียบเรือบ้านปากปลนหมู่ที่1ตำบลอัดตำรานอำเภออัดตำรานจังหวัดตรังและเป็นบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงแหลมชูโหยตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับค่ะนะคะนั่นก็คือที่มาที่ไปแล้วก็อบต.ก็เข้าให้การสนับสนุนแน่นอนว่า เรือพระที่ใช้ในเที่ยวนี้เนี่ยนะคะจะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามหากก็อยากเชิญชวนทุกคนได้ไปร่วมกันนะคะมาทางด้านคุณธวัชชัยเพทายกันบ้างค่ะในการจัดงานประเพณีครั้งนี้กิจกรรมที่เรารวมเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างเรือพระที่จะเข้าร่วมมีสักกี่ลำแล้วก็ก่อนหน้านี้เล่าถึงบรรยากาศที่ผ่านมาก่อนว่าเป็นยังไงและปีนี้เราคาดหวังไว้ว่ามันจะเป็นยังไงคะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของประเพณีลากพระค่ะทางน้ำข้ามทะเลนะครับซึ่งเชื่อได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกนะครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมนะครับที่บ้านปักปรนนะครับถึงได้ลากพระทางน้ำตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน11นะครับนั่นสิคะเพราะว่าที่อื่นเขาลากพระทางบกกันไปหมดแล้วแล้วทำไมที่นี่ต้องเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังออนไลน์ของเราจากทั่วโลกเลยจะได้รู้ละค่ะว่าทำไมปากปรนจึงไม่เหมือนที่อื่นเชิญค่ะครับผมก็เนื่องจากว่าในปกติการลากพระทางบกนี่จะปฏิบัติหรือว่าทำกันในวันแรม1ค่ำเดือน11นะครับซึ่งชาวบ้านปักปรนนั้นก็มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นี่ประชาชนก็ประกอบอาชีพประมงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ใช้แม่น้ำลำคลองในการประกอบอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรม1ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นประเพณีลากพระทางบกเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องยังประกอบอาชีพอยู่นะครับก็เลยไม่ว่างในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สมัยบรรพบุรุษนะครับซึ่งประเพณีนี้ก็มีมาประมาณ100กว่าปีนะครับก็ได้กำหนดวันแรม8ค่ำเดือน11ตรึงตรงกับช่วงที่ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพประมงนะครับก็เลยกำหนดเป็นวันแรมเปิด8ค่ำเดือน11ของทุกปีนะครับในการจัดประเพณีนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าในการทำประมงนี่เขาต้องดูน้ำด้วยนะที่เขาบอกน้ำเต็มน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้จังหวะที่เขาลากพระทางบกกันพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งทะเล
มันเป็นช่วงที่เราออกไปหาปูหาปลามันได้ทรัพยากรมาแบบเยอะมากๆนะคะความจำเป็นในการประกอบอาชีพก็เลยกำหนดเป็นแรม8ค่ำครับค่ะนะคะซึ่งว่างเว้นจากการประกอบอาชีพนั่นเองนี่ก็คือเหตุผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นความต้องการที่อยากร่วมสืบสานประเพณีนี้ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ประเพณีเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชนค่ะนะครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะถึงช่วงวันแรม8ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันที่มีการลากพระทางน้ำนะครับก็ชาวบ้านนี่จะรวมตัวกันนะครับโดยสุภาพสตรีที่เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็จะซื้อเสื้อผ้ามาเป็นม้วนนะครับซื้อผ้ามาเป็นม้วนๆเลยนะครับเป็นสีแล้วก็จะมาทำการตัดเย็บให้กับฝีพายที่จะทำการพายเรือลากพระนะครับค่ะจะต้องเป็นเซตเดียวกันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันผู้หญิงก็รับหน้าที่นี้ไปครับค่ะส่วนทางฝั่งของผู้ชายก็จะมีการเตรียมเรือจะมีการฝึกซ้อมนะครับเพื่อจะสร้างความพร้อมเพรียงความสมัครสมานสามัคคีนะครับคนที่มีฝีมือในการตกแต่งเรือพระนะครับก็จะมีการตกแต่งประดับเรือพระนะครับก็จะมีเขาเรียกว่านมพระนะครับซึ่งจะมีการแต่งต่างตกแต่งทั้งหัวเรือท้ายเรือนะครับแล้วก็จะมีการนิมนต์พระพุทธรูปแล้วก็พระสงฆ์นะครับลงไปในกระบวนเรือพระด้วยนะครับนั่นคือในส่วนของเรือพระนะครับทีนี้ในส่วนของกิจกรรมอื่นในช่วงของการลากพระนะครับก็จะมีการทำขนมต้มค่ะก็คือโดยยึดมาตามรอยพระพุทธศาสนาซึ่งในสมัยอดีตพุทธกาลนะครับก็จะมีการถวายอาหารองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโดยการนำข้าวแล้วก็ห่อกับใบไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดัดแปลงนิดนึงก็คือจะมีการใช้ข้าวเหนียวแล้วก็ใช้ใบกระเพาะหรือว่าใบโพนะครับในการห่อในการทำนะครับแล้วก็จะมีการโยนลงไปในเรือพระก็ถือว่าเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะนำลงไปใส่ในเรือพระโดยตรงได้เพราะว่าเรือมันจะอยู่ในลำคลองนะครับแล้วก็ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่บริเวณสะพานนะครับที่ฝั่งคลองนะครับเพราะฉะนั้นก็การถวายอาหารก็คือจะการต้องโยนลงไปภาษาใต้เรียกว่าซัดนะซัดต้มนะครับก็ถือว่าเป็นการถวายอาหารให้แก่พระพุทธเจ้านะครับนั่นเป็นความเชื่อนะครับค่ะอันนี้เราก็ร่วมกันสืบสานเพราะเราอยู่ริมทะเลเราก็อยากจะสืบสานประเพณีนี้ด้วยแต่ว่าด้วยบริบทของพื้นที่ที่มันแตกต่างจากที่อื่นนะคะทางนี้ก็เลยอาจเป็นงานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเลซึ่งมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกด้วยเพราะที่ไหนก็ไม่เหมือนเราแถมเราก็ยังจัดไม่พร้อมกับที่อื่นนี่ก็เป็นที่มาที่ไปมันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีผู้หญิงไม่มีฝีมือเรื่องของการพายเรือเราก็มาตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับคนที่ร่วมไปพายเรือกันคนที่มีฝีมือก็จัดการตามความถนัดของตัวเองเพราะฉะนั้นชาวบ้านมารวมตัวกันเกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นเราสืบสานมันมานานมากแค่ไหนแล้วคะสำหรับประเพณีนี้ก็ประมาณ100ปีเศษนะครับจากการเล่าต่อกันมาของบรรพบุรุษนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนะครับนอกจากชาวบ้านจะนำเรือที่ใช้ในการลากเรือที่ทำเป็นเรือพระเนี่ยเรือพระก็จะเรียกว่าเรือนมค่ะเรือกระบวนนี่จะเป็นเรือลากนะครับก็จะเป็นเรือหัวธงเป็นเรือที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งจะมีเครื่องแต่ว่าพอในการลากจะยกเครื่องออกแล้วก็มีการจัดการในเรื่องของเรือเพื่อจะให้ฝีพายลงไปนั่งพายนะครับนั่นคือเรือที่ใช้ในการพายนะครับก็กระบวนก็จะจัดกระบวนกันในบริเวณคลองบ้านปากปลนนะครับแล้วก็ลากไปที่แหลมจูโหยตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังระยะทางก็ประมาณสัก10ไมล์ทะเลนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการลากนะครับก็เมื่อไปถึงบริเวณกลางทะเลนะครับก็อาจจะมีอีกพิธีกรรมหนึ่งซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ถือได้ว่าศรัทธาและนับถือในพระแม่คงคาเพราะว่าเป็นแหล่งที่ทำกินนะครับสร้างรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเล่าเรียนศึกษานะครับก็จะมีการประกอบเป็นเรือสะเดาะเคราะห์นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะ
ตัดเล็บตัดผมตามความเชื่อของชาวพุทธนะครับคล้ายๆประเพณีลอยเรือของชาวเรกลุ่มอุรักราโวยอะไรประมาณนั้นก็คือทำเป็นแพเล็กๆเรือเล็กๆแล้วก็ตัดผมตัดเล็บตัดอะไรใส่ลงไปโปรยดอกไม้สวยๆแล้วก็พอไปถึงจุดซึ่งคนที่เขารู้จุดก็จะว่าจะเป็นจุดน้ำสี่แพรกนะครับก็จะมีการทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ตรงนั้นนะครับทำไมถึงเรียกว่าน้ำสี่แพรกคะอันนี้ก็ถามท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็บอกว่ามันเป็นจุดที่มันมี4ลำคลองสี่แม่น้ำที่มาบรรจบกันตรงนั้นมาบรรจบกันพอดีเป็นปากแม่น้ำประมาณนั้นครับเป็นปากแม่น้ำสี่แพรกนะครับเป็นจุดที่แม่น้ำสี่สายมาบรรจบกันนะครับจากคลองปากปล้นบ้างจากกันตังจากหินก็ควายนะครับก็จะมารวมกันบริเวณจุดนั้นนะครับก็เลยทำพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ตรงนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกระบวนไปถึงใกล้ๆจุดที่เป็นจุดพักนะครับก็คือที่แหลมจูโหยนะครับก็จะมีทางฝั่งโน้นก็ทางผู้ใหญ่บ้านทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับก็จะนำกระบวนเรือออกมารับนะครับก็จะแล้วก็จะไปถึงบริเวณที่แหลมจูโหยก็กระบวนเรือก็จะเทียบบริเวณชายหาดนะครับแล้วก็จะมีการพักผ่อนแล้วก็เมื่อถึงเวลาเพลนนะครับก็จะมีการถวายพระฐานเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่โน่นก็จะร่วมพิธีด้วยเพราะว่ามีชาวพุทธอยู่ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะมีกิจกรรมการละเล่นการรำกลองยาวการเล่นกีฬาพื้นบ้านที่บริเวณชายหาดนะครับเมื่อได้เวลานะครับก็ประมาณเที่ยง9นาทีกระบวนเรือก็จะพายเรือกลับมาที่คลองบ้านปักปลนนะครับเมื่อมาถึงก็อาจจะมีการพักประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเวลาในการเดินทางนี่ก็หากไกลอยู่ นะครับแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยหลังจากนั้นก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตามวิถีของชาวบ้านนะครับจะมีกีฬาปากกัดตีนถีบหรือเรียกภาษาใต้ว่าก็คือแข่งขันลอกยอดจากในจากนะครับอาชีพปากกัดตีนถีบครับมีการแข่งขันขูดมะพร้าวนะครับก็เป็นที่สังสรรค์ของกลุ่มสุภาพสตรีจะได้มีส่วนร่วมบ้างนะครับก็เอาที่เขาถนัดมาให้เขาได้แข่งขันกันครับนอกจากนั้นในการพายเรือนี่ยังมีปีนี้นี่มีเรือสุภาพสตรีถึง3ลำด้วยกันนะครับอ๋อเหรอคะครับแข่งเรือพายเนี่ยนะคะก็คือกระบวนก็จะพายไปกับเรือพายด้วยไปด้วยพอกลับมาถึงครับหลังจากที่มีการแข่งประกาศตีนทีมีการแข่งขูดมะพร้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแข่งขันเรือครับทีนี้ก็จะเป็นประเภทเรือหัวธง16ฝีพายชายแล้วก็16ฝีพายหญิงแล้วก็ยังมีการแข่งขันพายเรือคายัก2ฝีพายนะครับในเรือนคลองปักปลนด้วยครับค่ะโอ้เรือหัวธง16ฝีพายชายหญิงแล้วก็เรือคายักครับค่ะนะคะซึ่งนี่ก็เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะมีพิธีเปิดงานก่อนที่จะลากพระกันก็คืนวันที่31ตุลาคมคล้ายกับทำบุญเรือพระหรืออะไรประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราร่วมมือกับทางฝั่งแหลมจุโหยเกาะลิบงกันยังไงประสานกันยังไงคะเพราะว่าดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปร่วมอยู่ปีหนึ่งเห็นทุกคนก็หิ้วปิ่นโตนอกจากถวายพระแล้วคนที่ไปร่วมงานก็ได้กินปิ่นโตนั้นด้วยแล้วมีการแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง2หมู่บ้านด้วยครับค่ะเราประสานเข้าไปล่วงหน้าตรงนี้ก็คือโดยท่านนายกนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสำราญก็ในเรื่องของการประสานงานนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสำราญก็นอกจากในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประเพณีนี้แล้วนะครับก็ในเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสำราญเป็นผู้ประสานงานกับทางแหลมจูโหยกอลิบงนะครับท่านนายกไม่เชิญผู้ว่าท่านใหม่เหรอคะท่านนายกครับปีนี้ก็เชิญครับเชิญแล้วนะคะไปเป็นประธานในพิธีเปิดครับอ๋อค่ะนะคะก็ถือว่านะคะท่านจะได้มาเห็นว่าของเรามีดีอะไรยังไง
มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวทางททท.ก็ประสานไปแล้วนะคะททท.ก็จะเชิญสื่อเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่างานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเลในปีนี้เราจัดแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะในพื้นที่ของอบต.หาดสำราญมักจะมีกิจกรรมไม่ใช่มักจะมีแหละจะมีกิจกรรมหนึ่งในช่วงประมาณเดือนมกราคมเบิกฟ้าหาดสำราญตรงนั้นเตรียมงานเตรียมอะไรไว้ยังไงแล้วคะนายกโอ้ตอนนี้การเตรียมงานประชุมกันปรึกษาหรือกันเรียบร้อยแล้วครับก็คงจะไปทำรูปเดิมนะครับเพราะกิจกรรมนี้เป็นถือว่าเป็นประเพณีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญมากครับว่าประชาชนทั่วไปกำลังคอยงานหรือว่าทำงานนะครับไม่ผิดหวังหรอกครับจัดให้ครับนะคะปีนี้จัดแน่นอนค่ะเดี๋ยวรอดูรายละเอียดอีกทีให้ผ่านงานลากพระทางน้ำข้ามทะเลมันก็เป็นรูปเป็นร่างหน่อยหนึ่งแล้วที่สำคัญที่หาดสำราญเนี่ยมันยังเป็นชายหาดปลอดบุหรี่นำร่องนะในแค่ไม่กี่หาดตอนแรกที่นำร่องไปนะคะตอนนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนยังไงนักท่องเที่ยวเขาให้ความร่วมมือยังไงคะสำหรับชายหาดปลอดบุหรี่ของเราก็ดีครับชาวบ้านเข้าใจเพราะเราทำเราไม่ใช่ปลอดทีเดียวนะครับแต่เราจัดสถานที่ให้สูบให้สูบจัดสถานที่เป็นหลักแหล่งให้สูบไม่สะเปะสะผะนะครับทุกคนก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับจากการสังเกตการนะครับก็เป็นจังหวัดเป็นแองเดียวจังหวัดจังเหมือนกันนะครับครับนะคะทำลานในงานลากพระทางน้ำข้ามทะเลสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคอยดูนะมันเป็นเรื่องของเสื้อทีมของอบต.หาดสำราญเนาะมันจะมีผ้ามัดย้อมมาซึ่งสวยมากเลยปีนี้มีเสื้อตัวใหม่ไหมคะมีครับอ๋อมีแย้มได้ไหมว่าเป็นเสื้อประมาณไหนอะไรยังไงคะเห็นเจ้าหน้าที่ก็ส่งไลน์มาโอ้ค่ะเสื้อสวยทุกปีเลยค่ะสวยทุกปีเลยเดี๋ยวต้องขอเผื่อตัวนึงนะคะค่ะนะคะนี่คืองานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเล31ตุลาคมนะคะก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระกันตั้งแต่เช้าที่ท่าเทียบเรือบ้านปากโปรนนะคะซึ่งข้าราชการพี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วพอตอนเย็นทุ่มหนึ่งท่านผู้ว่าจะไปเปิดงานครับครับอืมค่ะมีการแสดงมีของนักเรียนแม่บ้านแล้วมีอะไรไปขายบ้างคะในงานนี้ก็อยากจะให้ธวัชชัยได้ครับก็ส่วนหนึ่งบ้านปากโปรนนี้ก็มีสินค้าซึ่งถือได้ว่าเป็นโอท็อปนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลอย่างเช่นกุ้งแห้งบ้านปากโปรนนี่ไปถึงต่างประเทศนะครับแล้วก็ปลาเค็มนะครับกะปินะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นขนมพื้นบ้านนะครับปีนี้นี่บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเคยทำนะครับสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นก็เกลียบปักโม่โบราณนะครับอร่อยมากนะครับขนาดผมอยู่ปักโปรนนี่ก็ไม่ค่อยได้รับประทานบ่อยนะครับแต่ปีนี้นี่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าจะจัดให้กับผู้ที่จะไปเที่ยวงานลากพระได้ชิมได้รับประทานกันนะครับก็จะเป็นเต็นท์จำหน่ายสินค้าวิถีชุมชนสินค้าพื้นบ้านนอกจากผลิตภัณฑ์แปรรูปก็มีขนมยังมีขนมโป่งผมเชื่อว่าก็มีที่เดียวที่บ้านปากปลนเป็นยังไงคะขนมโป่งมันเป็นลักษณะผมก็บรรยายไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแป้งไม่มีไส้แล้วก็ทำการคล้ายๆกับโตเกียวแต่มันจะใหญ่กว่าขนมโตเกียวเป็นการทาหน้าแป้งบนกระทะกลมๆสังเกตก็จะมีการห่อพับแต่จะไม่ม้วนเหมือนกับโตเกียวจะชิ้นใหญ่กว่านะครับมีไส้ไหมคะไม่มีไส้ครับขนมโป่งต้องไปชิมไม่ได้นะคะใครที่สนใจที่จะไปเที่ยวงานต้องไปตั้งแต่31สิครับถ้าไปวันที่1ไม่เจอแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไงก็คืองานจะมี2คืนนะครับคืนวันที่31จะเป็นคืนเปิดงานมีการแสดงะนะครับแล้วก็พอรุ่งขึ้นวันที่1ก็จะเป็นเริ่มการลากพระนะครับแล้วพอกลับมาแข่งเรือนะครับช่วงบ่ายวันที่1เสร็จแล้วกลางคืนก็จะมีการมอบรางวัลการแข่งขันต่างๆก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าอาหารขายของอยู่เพราะฉะนั้นไปวันไหน31ก็ได้1ก็ได้เจอแน่นอนอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นแล้วก็ของดีจากหาดสำราญโดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูปตอนนี้เขารวมกลุ่มกันเยอะมากเลยในพื้นที่หาดสำราญนะคะความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านต่างๆนี่ทำขนมทำล่าสุดเห็นออกทีวีไปหลายช่องเลยไข่ปูคั่วกลิ้งก็มีด้วยนะคะใครที่สนใจอยากให้ไปเที่ยว
กันที่หาดสำราญซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเลละเบิกฟ้าทะเลหาดสำราญแล้วงานอื่นๆที่หาดสำราญจัดในรอบปีอบต.หาดสำราญมีงานอื่นอีกไหมคะท่านนายกก็มีการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับการแข่งขันกีฬาอันประเพณีที่สำคัญนะครับก็จัดทุกๆหาดนะครับค่ะนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะที่หาดสำราญนะคะเรียกว่าในรอบปีนี้มีกิจกรรมแบบต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่องเลยทีเดียวช่วงนี้เขาดูแลเรื่องของผู้สูงอายุกันเยอะมากเลยนะคะเรื่องของคนพิการเปิดให้ลงทะเบียนกันในพื้นที่หาดสำราญมีนโยบายอะไรในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการบ้างเฉพาะอบต.หาดสำราญเลยครับสำหรับผู้สูงอายุนี้อบต.ก็ดูแลเป็นพิเศษนะครับเราจัดเรามีคนโดยเฉพาะที่ไปดูแลเป็นประจำคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็ถือว่าผู้สูงอายุเป็นคนที่เราต้องช่วยเหลือนะครับต้องช่องดูแลฉะนั้นคนพิการ จะได้รับการดูแลจากองค์การบริหารอย่างดีที่สุดนะครับไม่มีตกหล่นครับไม่มีตกเราสำรวจไปเยี่ยมครับสำรวจไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงประจำครับไปดูแลตลอดอันนี้เราทำประจำครับเห็นภาพจากเฟซบุ๊กอบต.หาดสำราญน้องที่อยู่กองช่างครับมักจะไปดูแลซ่อมน้ำประปงประปาอันนี้ถือว่าสาธารณูปโภคเป็นไงบ้างคะในพื้นที่ก็สาธารณูปโภคก็ต้องอันนี้ก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องประปาค่ะประปานี่ก็ถือว่าเป็นงานหนักขององค์การแหวนดวนตำบลหาดสำราญทีเดียวแล้วครับจากคือผมอยู่มาเป็นนายกอยู่4ปีก็ทำแต่เรื่องน้ำค่ะจนบัดนี้น้ำได้ใช้กันทั่วหมดนะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลบำรุงรักษากันเป็นประจำทุกวันนะครับบางทีก็รั่วบ้างบางทีก็ไม่ไหลบ้างไหลบ้างน้ำข้นบ้างหลายเรื่องนะครับต้องแก้ปัญหากันเยอะจริงๆแล้วหาดสำราญนี่มีปัญหาเรื่องของน้ำที่อื่นเขาขุดบ่อจิ๋วให้กับเกษตรกรได้แต่หาดสำราญเนี่ยโดยสภาพทางธรณีวิทยามันอยู่ติดทะเลด้วยอยู่ติดทะเลครับแล้วแหล่งน้ำมันก็ค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นก็เลยไปดูแลเป็นพิเศษต้องไปเป็นพิเศษก็เป็นเรื่องสาธารณูปโภคค่ะคราวนี้มาที่คุณธวัชชัยไหนก็อยู่สาธารณสุขนะคะในส่วนของหาดสำราญปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนมีอะไรน่าห่วงใหญ่บ้างไหมคะก็สำหรับปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวในพื้นที่อำเภอสำราญนะครับก็ซึ่งประกอบไปด้วย3ตำบลนะครับ22หมู่บ้านเนี่ยก็ประชากรก็ประมาณ 15,000 ตัวกลมๆนะครับก็เมื่อก่อนเราไม่มีโรงพยาบาลตอนนี้หาดสำราญเราก็มีโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับซึ่งก็ตอนนี้จากสำนักพระราชวังก็มีหนังสือแจ้งกำหนดการนะครับโดยว่ามีกำหนดการจะเปิดให้เปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยองค์สมเด็จพระเทพนะครับในช่วงวันที่14ถึง17มกราในระหว่างช่วงนี้นะครับซึ่งกำหนดการเปิดก็ปัญหาสุขภาพของพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ที่เป็นปัญหาอยู่ก็เป็นโรคประจำถิ่นในเรื่องของไข้เลือดออกตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ปีนี้โดยเฉพาะเป็นปัญหาในภาพรวมทั้งเขตทั้งระดับประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็มีกิจกรรมโครงการที่ร่วมกันทั้งท้องถิ่นทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอสม.นะครับแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองนะครับก็กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการหานโยบายมาสำหรับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการจิตอาสาในการกำจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับก็ทำให้ช่วงนี้ที่มันระบาดในช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาคมก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับตอนนี้จากความร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาก็ดีพี่น้องประชาชนอสมและหน่วยงานต่างๆนะครับท้องถิ่นก็มีส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอำเภอนะครับทุกส่วนราชการก็ร่วมกันแก้ปัญหานะครับก็นั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของโรคเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นโรคฮิตของจังหวัดตรังก็ว่าได้เมืองคนช่างกินเมืองต้องห้ามพลาดใช่ดิฉันมาจากภูเก็ตมาอยู่จังหวัดตรังขึ้นไป15กิโลในระยะเวลา3ปีแต่ก็ในส่วนนี้ก็ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับก็ได้มีการตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็เพื่อหากลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปกตินะครับในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลนะครับในกลุ่มป่วยก็เมื่อเราค้นพบนะครับก็ได้มีการเข้าระบบการรักษานะครับทั้งที่โรงพยาบาลเองในส่วนที่ทางรปสต.ดูแลได้ก็จะส่งมาที่รปสต.จะมีคลินิกโรคเรื้อรังในการที่จะดูแลแล้วก็จ่ายยานะครับในส่วนที่เราพบกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการ
ครงการอบรมให้ความรู้เพื่อกลุ่มนี้จะได้ไม่ป่วยในโอกาสต่อไปนะครับในกลุ่มปกติก็เช่นเดียวกันนะครับก็คืออาจจะมีกระบวนการดูแลต่อเนื่องเมื่อเราคัดกรองกลุ่มเป้าหมายพบแล้วนะครับกลุ่มป่วยเราก็รักษาตามกระบวนการกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปกติก็มีวิธีการที่จะให้ความรู้ส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะไม่ให้ป่วยต่อไปนะครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะยิ่งช่วงนี้สาธารณสุขเองเขาก็ส่งเสริมเรื่องของทีมหมอครอบครัวบ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวบ้างนะคะก็ขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขกันไปในการที่จะดูแลสุขภาพประชาชนมาที่เรื่องการศึกษาบ้างท่านนายกคะอบต.หาดสำราญเนี่ยมีโรงเรียนที่เราต้องดูแลหรือว่าศูนย์เด็กเล็กที่ต้องดูแลไหมคะมีครับ ก็ตอนนี้ของอบต.ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่นะครับค่ะก็เวลาเด็กประมาณร้อยกว่าคนครับก็ได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆด้านโรงอาหารในสถานที่การศึกษาก็ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วตอนนี้นะครับก็พัฒนาเรื่องการศึกษาก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักนะครับการที่จะให้ปฐมวัยได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้ความบุตรหลานให้อบต.ได้ดูแลรักษาดูแลนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสไปทำมาหากินผู้ปกครองกองผู้ปกครองฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมันก็ถือว่าเป็นงานหลักและเป็นหานที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลบุตรหลานที่เหมือนกับแก้วตาดวงใจของเขาเราก็รักก็เหมือนกันนะครับก็ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับค่ะนะคะก็พัฒนาในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะได้มาตรฐานให้ผู้ปกครองไว้วางใจได้นอกเหนือจากนี้เรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดงานประเพณีต่างๆเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลากพระทางน้ำข้ามทะเลนะคะยังมีอีกเรื่องนึงประเทศไทยกังวลมากเลยช่วงนี้ทางเหนือเขาเกิดอากาศหนาวแล้วเมื่อเช้าเนี้ยข่าวกรมอุตุก็บอกว่าเราจะเจอปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเกิดปัญหาภัยแล้งแต่ยังมีพื้นที่ในภาคใต้6จังหวัดที่อาจจะเจอน้ำท่วมหาดสำราญไม่ค่อยเจอไม่ได้ยินเลยเรื่องน้ำท่วมนะคะก็มีบ้างเป็นครั้งคราวแต่นิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับน้ำแช่เดี๋ยวน้ำฝนตกก็น้ำลดก็ลงไปฝนแรงก็น้ำลดค่ะไม่ท่วมเพราะว่าเจอน้ำท่วมทีไรก็เห็นประกาศภัยก็มีอยู่8อำเภอจะมีอยู่2อำเภอที่รอดตลอดเลยสิเกากับหาดสำราญจะไม่ค่อยปรากฏชื่อเท่าไหร่แต่ภัยแล้งแน่นอนว่ามันต้องเกิดเพราะส่วนใหญ่แล้วพอปัญหาภัยแล้งมาหาดสำราญจะเป็นพื้นที่แรกที่เจอเลยรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมีรถน้ำบริการประชาชนมีรถน้ำบริการประจำแต่ว่าเราพยายามไม่ใหญ่น้ำขาดตอนนี้ไม่ใหญ่น้ำขาดพยายามเต็มที่เลยครับค่ะนะคะเพื่อบริหารจัดการนะคะสุดท้ายท่านนายกคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเที่ยวงานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเลของหาดสำราญเชิญค่ะครับพี่น้องเจ้าสังที่เคารพทุกท่านครับหาดสำราญมีของดีหลายอย่างนะครับก็อยากตามที่ปรากฏนะครับท่านก็เคยไปหาดสำราญเคยได้เห็นเคยได้ชมเคยได้ดูนะครับว่าหาดสำราญมีอะไรบ้างมีเยอะนะครับของดีหาดสำราญตอนนี้ที่จริงที่จริงที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือจังหวัดสำราญมีจิตอาสาเยอะนะครับจึงทำงานด้วยหัวใจกันด้วยใจรักโดยทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานรักษาความสะอาดความปลอดภัยดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องขยะอะไรอย่างนี้นะครับจิตอาสาได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีตอนนี้ได้ร่วมมือร่วมใจของทางอำเภอสำราญนะครับโดยเฉพาะถึงแม้ว่าแรงน้ำฝนตกน้ำจะไม่ท่วมแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญโดยความร่วมมือของท่านอำเภอสำราญก็ท่านก็ได้ใช้งบประมาณขอประมาณไปขุดลอกที่บางส่วนได้นะครับบางตอนนี้ก็ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปพิสูจน์กันนะคะนะในพื้นที่ของหาดสำราญคุณธวัชชัยล่ะคะมีอะไรส่งท้ายเชิญค่ะครับก็เรียนท่านผู้ฟังพี่น้องชาวตรังนะครับที่เคารพทุกท่านนะครับก็หาดสำราญเราก็มีเอกลักษณ์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าหาดูได้ยากค่ะ1ปีมี1ครั้งนะครับแล้วก็บรรพบุรุษแล้วก็ตลอดมาถึงรุ่นปัจจุบันก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานก็คือประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเลซึ่งจะตรงกับแรม8ค่ำเดือน11ของทุกปีนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรังและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับไปเที่ยวหาดสำราญบ้านปากปลนนะครับในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับก็อาจจะมีบางท่านบอกว่าเอ๊ะ
แล้วเราจะร่วมไปกับกระบวนเรือพระไปที่แหลมจูโหยได้ไหมก็ขอนำเรียนว่าอย่างนี้นะครับชาวบ้านปักปลนยินดีเราจะมีเรือให้บริการกับนักท่องเที่ยวท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่บอกไปที่บริเวณสะพานบอกว่าขอร่วมกระบวนไปด้วยนะครับท่านไม่ต้องคดข้าวห่อไปก็ได้เหมือนที่ท่านผู้จัดเมื่อกี้ได้นำเรียนนะครับว่าจะมีการนำปิ่นโตมีการประกอบอาหารไปร่วมรับประทานกันที่แหลมจูโหยนะครับนั่นก็ชาวบ้านปักปลนนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับไปเที่ยวงานลากพระทางน้ำข้ามทะเลบ้านปักปลนประจำปีนี้ครับค่ะนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะ31ตุลาคมและ1พฤศจิกายนงานมี2คืนแต่การลากพระทางน้ำเนี่ยจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนไปแต่ตัวเลยจริงๆดิฉันรับรองว่าไม่อดค่ะท่านมีกินแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านจะได้เห็นประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไปให้สามารถที่จะพูดกับคนอื่นได้รู้เรื่องอะเนาะก็ถามมาจากจังหวัดตรังเคยไปลากพระทางน้ำข้ามทะเลหรือเปล่าตอบว่าเปล่าแล้วไม่รู้นี่อายเขานะคะแล้วนักท่องเที่ยวที่ฟังจากจังหวัดอื่นๆเรียนเชิญนะคะยังมีเวลาในการเตรียมตัวที่พักที่หาดสำราญก็มีนะคะรีสอร์ทที่จะให้บริการถ้าหากท่านจะมาท่องเที่ยวที่หาดสำราญวันนี้เวลาของรายการเวทีคนตรังหมดลงแล้วค่ะลำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้หลังข่าว9นาฬิกาเรากลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net